แทนแทนโอ้โหสวยงามสวยงามจริงๆนี่คือสภาพที่พร้อมใช้แล้วนะครับ Sorry, yes, DJ. นี่คือจุลินทรีย์จาวปลวกแบบแห้งนะครับที่ครูเคยทำให้ดูเมื่อคลิปก่อนๆ นี้นะครับในวันนี้ครูจะนำจุลินทรีย์จาวปลวกนี้ไปขยายเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำบอกเลยนะครับว่าทุกบ้านต้องมีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกๆท่านอีกช่องทางหนึ่งครับความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับครูได้แนะนำเรื่องของการทำจุลินทรีย์จาวปลวกแบบแห้งเพื่อนำไปเก็บไว้ใช้ในการเกษตรภาคครัวเรือนนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับครูแปะลิงก์ไว้ด้านบนนี้เข้าไปรับชมกันได้นะครับวันนี้จะมาขยายจุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำให้ดูนะครับวิธีการง่ายเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไปนะครับขอแนะนำดังนี้นะครับเราจะใช้ข้าวสุกข้าวสุกนี่เป็นข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นข้าวเหลือทิ้งที่ท่านจะไม่ทานแล้วนะครับเอามาเตรียมไว้2ส่วนแล้วก็ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกแบบแห้งแค่1ส่วนนะโดยประมาณนะครับใส่เข้าไปประมาณ1ส่วน1ต่อ2ส่วนสูตรนี้นะครับกูจะเรียกว่าสูตรแห้งสู่น้ำก็เอาทั้งข้าวทั้งจาวปลวกแห้งที่เราได้ทำเอาไว้นะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันข้าวนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับเพื่อที่จะให้เขาขยายเชื้อนะครับกูจะเอาน้ำเข้าไปผสมด้วยเล็กน้อยนะครับไม่ให้ถึงกับแฉะนะครับให้แค่ชื้นๆเพื่อจะได้คลุกเคล้าง่ายขึ้นเชื้อจาวปลวกนี้นะครับถ้าบ้านไหนยังไม่มีเนี่ยหาซื้อได้ตามนะทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ทั่วๆไปมีหมดนะครับหรือใครอยู่บ้านใกล้ๆครูก็มาเอาที่บ้านครูแจกฟรีครับ จากตรงนี้ต่อไปเนี่ยครูจะเอาเข้าถังเพื่อเลี้ยงเชื้อให้เขาขยายก่อนนะหมักทิ้งไว้3วันนะครับเอามาดูตรงนี้นะก็เอาใส่ไว้ในถังถังนี้จะเป็นถังเพาะเชื้อนะครับเป็นถังที่มีฝาปิดเนาะครูก็จะเกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะเพื่อเขาจะได้เดินได้ทั่วถึงนะครับเสร็จแล้วจากตรงนี้เราก็จะปิดฝาทิ้งไว้3วันตั้งไว้ในที่ร่มแล้วครูจะมาอัปเดตให้ดูทีมครับโอเคครับครับวันนี้ก็ได้เวลาครบ3วันตามที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับครูจะพามาดูผลงานว่าการเพาะเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกจะเป็นอย่างไรโอ้โหสวยงามมากดูสิครับเนื้อฟูนี่คือเส้นใยของจุลินทรีย์จาวปลวกนะครับเป็นเชื้อราดีและจะสังเกตบางส่วนจะมีเขียวๆที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นพวกไตรโคเดอร์มานะครับอย่างที่ครูบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะว่าทำหนึ่งได้สองนะครับได้จาปลวกส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นไตรโคเดอร์มาส่วนหนึ่งตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะใช้ในการป้องกันโรคเน่า hey! โรครากเน่าโคนเน่าแล้วก็ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินและโดยเฉพาะการกำจัดไส้เดือนฝอยที่อยู่ในดินนะครับครับเมื่อรู้จักคุณสมบัติของเขาเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้โดยการนำไปรดต้นไม้โดยตรงได้เลยนะครับรดต้นไม้ให้รอบๆทรงพุ่มของเขาเพื่อให้เขาฟื้นฟูดินนะครับนำไปใช้ผสมกับวัสดุปลูกเพื่อจะทำดินเพาะกล้าได้นะครับทำให้ดินเบาดินฟูรากกล้าไม้ก็จะช้อนใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็นำไปรดกองปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยเป็นได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เมื่อรู้คุณสมบัติรู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไรเรามาต่อจากตรงนี้เลยนะครับก็จะนำน้ำ 10-15 ลิตรแล้วแต่ขนาดของถังนะครับเติมลงไปในเชื้อที่เดินอยู่แล้วเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำประปาเนี่ยควรที่จะลองทิ้งไว้แล้วเพื่อให้คลอรีนหมดไปนะครับเนี่ยตอนนี้พอเชื้อราขาวๆหมดไปยิ่งเห็นสีเขียวชัดขึ้นนะครับทีนี้จากตรงนี้เนี่ยเราก็จะกวนเข้าอีกทีนึงแล้วก็หมักเอาไว้อีก7วันนะครับแล้วเดี๋ยวอีก7วันค่อยมาดูกันโอ้โหดูสิเขาฟูหมดเลยนะครับเนี่ยนี่คือส่วนหน้าที่เป็นราขาวๆตอนนี้มีเขียวๆติดอยู่ด้วยเนาะโอ้โหนี่สวยมากเลยดูสิแล้วเดี๋ยวอีก7วันครูจะมาพามาดูผลงานครับในการที่จะนำพร้อมที่จะนำไปใช้ได้แล้วนะครับเขาวันนี้ก็ครบกำหนด7วันแล้วที่เรานัดหมายกันว่าหลังจากที่เพาะเลี้ยงเชื้อเขาไว้แล้วแล้วก็เติมน้ำวันนี้จริงๆแล้วพร้อมใช้แล้วนะครับครบ7วันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยดีกว่านะครับแทนแทนโอ้โหสวยงาม
สวยงามจริงๆนี่คือสภาพที่พร้อมใช้แล้วนะครับสีออกเขียวๆตัวนี้เชื้อเดินได้ดีมากเลยแต่ว่าครูยังอยากที่จะให้เขามีปริมาณมากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เติมน้ำเข้าไปประมาณแค่10ลิตรจริงๆแล้วเราสามารถเติมได้มากกว่านี้ครูอยากได้หนึ่งคือเชื้อไตรโคโดมาที่มากขึ้นคืออยากให้มีสีเขียวนั้นมากขึ้นแล้วก็ปริมาณจุลินทรีย์จาปลวกที่ได้นั้นต้องการให้มีมากกว่านี้นะครับโอ้ตัวนี้สวยงามมากเลยการใช้นะครับก็นำไปรดราดดินได้เลยนะครับรดดินหรือรดกองปุ๋ยก็ใช้ในปริมาณ1ลิตรต่อน้ํา10ลิตรนะครับหรือถ้าจะไปรดต้นไม้ก็ใช้อยู่ที่10มิลลิลิตรต่อน้ํา10ลิตรนะครับ10มิลลิลิตรได้แค่ไหน10มิลลิลิตรก็2ช้อนชานี่เองนะครับการทำงานของจุลินทรีย์จาปลวกที่เรานำไปรดราดดินหรือรดกองปุ๋ยก็ตามก็เพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายให้เขาปลดปล่อยเอาธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อพืชออกมานะครับทีนี้เก็บได้นานแค่ไหนก็จากนี้ไปจนนิรันดร์เลยครับแต่เพียงข้อสำคัญคือต้องเติมอาหารให้เขาอาหารเขาคืออะไรข้าวสุกนะครับข้าวสุกข้าวเย็นเหลือๆที่เราไม่ทานแล้วนี่แหละเป็นการกำจัดอาหารที่เราต้องการจะทิ้งไปแล้วด้วยนะครับเอามาให้เกิดประโยชน์กับจุลินทรีย์จาปลวกของเรานะครับเดี๋ยวเติมน้ำก่อนแล้วกันเนาะกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะครับคือไม่มีคำว่าเหม็นไม่มีคำว่าเหม็นจุลินทรีย์เลยหอมนะครับนั่นคือเดี๋ยวมาดูใกล้นี่นะครับนี่คือหน้าที่เขาลอยขึ้นมานะแล้วข้างล่างก็จะเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวครูจะขยี้อีกสักนิดนึงเนี่ยก็คือเราก็เลี้ยงเขาไว้อย่างเงี้ยอย่างที่ครูบอกนะครับแล้วก็เติมข้าวสารเอ้ยข้าวสุกข้าวสุกนะครับข้าวสุกที่เป็นข้าวเย็นเนี่ยนี่ครับโหแล้วสีสวยนะครับไม่เหม็นนะฮะต้องถือว่าไม่เหม็นเลยแหละอ่ะเดี๋ยวครูปิดฝาแล้วนะครับเอาละแล้วเราก็จะเก็บเขาไว้อึ๊บจริงๆคือพร้อมใช้แล้วแต่ครูต้องการเพิ่มเชื้อราไตรโคโดมาเพิ่มขึ้นนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ได้คำตอบแล้วเนาะเพื่อนที่ถามมาว่า อยากดูสูตรน้ำนะครับก็ตอนนี้ทำให้ดูแล้วครูยังมีอีกสูตรนึงนะครับที่เป็นสูตรจากน้ำสู่น้ำอันนี้คือจากแห้งสู่น้ำนะครับอีกสูตรนึงจากน้ำสู่น้ำเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำให้ดูครับก่อนจบนะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยเพื่อจะไม่พลาดชมสาระดีๆจากช่องครูในโอกาสต่อไปครับกดเข้าไปดูในช่องครูครับและทางด้านนี้เป็นคลิปที่ครูแนะนำไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ